รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8คืบหน้าเรื่องคดีคุณแตงโมแล้ววันนี้มีความคืบหน้าครเพราะว่าทุกคนบนเรือตอนนี้มีข้อหาหมดแล้วฮะเพราะคุณจ๊อบกับคุณกระติกก็โดนข้อหาเช่นกันขณะเดียวกันวันนี้ครับอย่างที่คุณปิ๊กเคยนําเสนอท่านผู้ชมไปจะมีกุลซือถูกดําเนินคดีด้วยแต่วันนี้ตารวจบอกฮะกุลซือคนนั้น ไม่ใช่สิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายต้มฮะเราเริ่มกันที่สพเมืองนอนทบ,บุรีเลยครับเพราะวันนี้คุณจ๊อบหรือว่านายนิทัศน์กิรติสิทธิสาธรนะวันนี้มาพร้อมกับทนายความมารับทราบข้อหาครับก็คือ ข้อหาที่คุณจ๊อบโดนเนี่ยนะฮะก็คือการทิ้งหลักฐานฮะ,ค,ะคุณผู้ชมฮะ,ะมี2ข้อหาคือช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษทางอาญาแล้วก็ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้ไม่ใช่เป็นการออกหมายจับนะฮะนี่คือการออกหมายเรียกคุณจ๊อบเองก็สีหน้าเรียบเฉยครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะลงให้ข้อมูลกับนักขา่าวแต่ว่าขอเจอตํารวจก่อนก่อนที่จะไปเจอกับพัตรีเอกจาตุรนอนุรักษ์บันดิตนะครับผู้บังคับการสพมนนทบุรีเพื่อเข้าสู่การรับทราบข้อกล่าวหานะฮะแต่ว่าอย่างที่หลาย แจ้งข้อหาคุณจ๊อบติดโควิดฮะตรวจ a อ k แล้วติดโควิดนะฮะก็เลยต้องให้ท่านรองพ่วงกับเป็นคนแจ้งข้อหาแทนนอกจาก2ข้อหาแล้วนะครับ สองข้อหาที่เราบอกไปเมื่อสักรู่ก็เป็นข้อหาเดียวกับคุณปอและคุณโรเบิร์ตคุณจ็อบก็โดนเนี่ยแหละฮะแล้วก็นักข่าวสังเกตช่วงหนึ่งเขาบอกว่าคุณจ็อบเนี่ยนั่งโยกหัวฟังเพลงชิลๆก่อนที่จะออกฮะแล้วก็มีอาการไอเล็กน้อยอัอนนียฮะเนี่ยเนี่ยช่วงเนี้ยฮะดูชิล <ๆ S 2> หลือเกินะดูแบบกาลังฟังเพลงเพลินๆอะไรแบบนี้อ่ะก็ว่ากันไปนะฮะเพราะก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้เรายังไม่ได้เล่าเรื่องกรณีอย่างเช่นคุณแซนถูกไหมฮะไปนั่งเรืออย่างเงี้ยสะพานพระลำแปลนเลยนะฮะอ่ะก คุณอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์ผู้จัดการส่วนตัวคุณแตงโมตแต่น่าสนใจฮะเพราะคุณกะติกมากับใครรู้ไหมฮะใครฮะคุณเนี่ยเลยฮะศีระเจจคะถูกต้องอุ้ยสงสัยไหมฮะว่าทำไมคุณสีระเป็นคนพาคุณกะติกมารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมาซึ่งคุณกะติกโดนข้อหาแจ้งให้การเทจฮะมาตรา172โดยสายเหตุที่ถูกข้อหานี้เนื่องจากว่าวทําให้การของคุณกะติกกับคนบนเรือพร้อมกับพยานหลักฐานทางน,านิติวิทยศาศาสตร์เข้าองค์ประกอบความผิดครับ คุณกติกเองอันนี้ถูกหมายเรียกนะฮะให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยฟังดีๆฮะว่าทําไมคุณศิระมาเกี่ยวข้องอะไรกับคุณกติกแต่ว่าเราไปดูแต่ละคนดีไหมฮะคุณป๊กว่าแต่ละคนตอนนี้ใครโดนข้อหาอะไรบ้างทั้ง5คนบนเรือตอนนี้ครับวันนี้ครับรองผู้ก,การตารวจภูทรภาคหนึ่งนะครับกกรรรพลรตรีอุดรยอมเจริญนะครับได้แถลงสรุปข้อหาฮะ<า>ไล่ไปเลยฮะ<า>ว่าคนที่โดนข้อหามากที่สุดก็คือไฮโซปนั่นเองครับุณตนุพัฒน์เลศทวีวิทย์นะฮะหข้อหานะครับก็คือ โทษจำคุก10ปีขับเรือประมาทนะครับโดยไม่ได้รับใบประกาศนียบัตนะครับใช้เรือที่บริุญาตสิธนอายุข้อหาที่4ก็คือทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำนะครับและข้อหาสุดท้ายก็คือแจ้งความเท็จนะครับที่บอกว่าดื่มวายกันแค่3ขวดแต่ตำรวจเนี่ยบอกว่ามีหลักฐานว่ามีการดื่มเป็นมากกว่านั้นนะครับสำหรับโทษข้อหานี้ครับจำคุกไม่เกิน6เดือนไล่คนต่อมาครับคุณโรเบิร์ตครับภพยบูลตีกัจนานณ์ครับ โดนไป4ข้อหาครับคล้ายๆกับไโซปอรนั่นแหละฮะก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับเรือประมาทไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรใช้เรือที่บริุญาติสียอายุแล้วก็ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำนะครับขณะที่แซนวิสาพัฒน์มนูมัยรัต์ครับโดนไป1ข้อหานะครับประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจ็อบนิทัศ กิรติสุทธิสาธรนะครับโดนไป2ข้อหาครับก็คือช่วยผู้อื่นไม่ได้ได้รับโทษทางอาญานะครับแล้วก็ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ําส่วนกติกอิสรินจุธาสุขสวัสดนะครับโดนไปหนึ่งข้อหาก็คือข้อหาแจ้งความเท็จนั่นเองฮะขณะที่รองผู้จัดการตารวจภูธรภาคหนึ่งนะครับก็ส่งสัญญาณครับบอกว่านอกจาก5คนบนเรือแล้วจะมีการออกหมายจับกุลสือนะครับที่ให้คำปรึกษาเขียนสริปให้กับหคนบนเรือ เพื่อที่จะให้การเทสด้วยนะครับแน่นอนครับว่ามันจะมีประมาณสามข้อหาโดยการฮะที่มีโอกาสที่จะโดนสําหรับคนที่เป็นกุญซือที่ว่านี้นะฮะอย่างเช่นมาตา172ฮะแจ้งความอันเป็นทัดโทษจําคุกไม่เกิน2ปีนะครับหรือว่าปรับไม่เกิน4ี่หมื่นบาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับนะครับแล้วก็มาตา184นะครับ <ừ. S 1> ช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือว่าให้ได้รับโทษน้อยลงทําให้เสียหายทําลายซ่อนเลนนะครับพยานหลักฐานในการกระทําความผิด โทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน10,000แนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะก็3ข้อหานะฮะแต่ทีนี้ทางท่านรองเองยืนยันว่าคุณซือที่ว่านี้ยืนยันว่าไม่ใช่ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะฮะวันนี้ค่อนข้างชัดเจนตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวเราค่อยไปฟังทนายตั้มฮะแต่วันนี้เราไปที่รัฐสภาก่อนนะเพราะวันนี้คุณสมชายสแสวงการสมาชิกผู้ที่สภาในี่นะประธานกรรมธิการสิทธิมนุษยชนซึ่งก่อนหน้านี้คุณแม่มายื่นหนังสือแล้วบอกว่าขอให้ทั้งทางกรรมธิการของคุณสมชายแล ที่ประจาสุนันเนี่ยถอนตัวไม่มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคดีคุณแตงโมแต่วันนี้คุณสมชายบอกว่าคือมันเป็นอำนาจของกรรมธิการนะฮะคุณผู้ชมครับผมแม้ว่าคุณแม่จิมพนิดาเนี่ยจะขอถอนเรื่องออกจากกรรมธิการแต่น้องแตงโมไม่ใช่บุคคลธรรมดาเป็นเรื่องที่กระทบต่อสาธารณะและกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรมรมกรรมธิการก็เลยยืนยันครับจะทํางานต่อและจนถึงขณะน,นี้หลังจากที่รับหนังสือเมื่อวันก่อน<ๆ>ก็ไม่ได้คุยกับคุณแม่ของคุณแตงโมอีกนะฮะแล้วก็บอกว่า การสอบสวนของกรรมธิการเนี่ยพบว่ามีความเชื่อมโยงกับบุคคลนอกเรือครับโดยมีบุคคลเกี่ยวกับหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีให้ข้อมูลกับกรรมธิการว่ามีที่ปรึกษาซึ่งเดิมจะพามามอบตัวซึ่งอาจจะเป็นคนแนะนําหรือไม่ก็ตามแต่มีบุคคลภายนอกซึ่งอาจจะเข้าใจว่าหมายถึงกุญซือที่ตํารวจกําลังจะเตรียมออกหมายจับด้วยเนี่ยนะฮะแต่ยังไม่ระบุว่ามีกี่คนแล้ว คุณสุชัยบอกผมไม่ได้บอกว่าเป็นนักกฎหมายนะหรืออาจจะเป็นอดีตข้าราชการหรือข้าราชการปัจจุบันผมยังไม่ได้บอกเรายังไม่ได้ซักโดยละเอียดแต่ข้อมูลในโทรศัพท์ของพยานและผู้ต้องหาในคดีมีครบวมาจะเป็นการโทรเข้าโทรออกที่เราสามารถสืบได้อยู่แล้วรวมถึงภาพที่อยู่ในเครื่องที่สามารถกู้คืนได้แม้จะมีการลบบางส่วนนะอันนี้ส่วนทนายตาไไ้าวว่ายงไฮะเห็นบอกว่าล่าสุดก็ยังยืนยันว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ใช่กุนซือบนเรือแน่นอนนะฮะ แต่ก็ยอมรับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าไฮโซปอลกับโรเบิร์ตเคยมาปรึกษาผมไหมก็เคยมาปรึกษาหลังเกิดเหตุหนึ่งวันฮะที่ร้านอาหารย่านราชพฤกษ์ซึ่งเรื่องราวเนี้ยทนายตั้มพูดตั้งแต่วันแรกๆอยู่แล้วนะครับแต่วันนั้นเนี่ยทนายตั้มบอกว่าผมไม่ได้รับเป็นทนาให้กับทั้งคู่ก็เลยไม่จะเป็นจะต้องไปแนะนําให้รอดคดีถูกไหมโดยส่วนตัวคิดว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นนะครับว่าตัวทนายตั้มเป็นกุนซืออยู่เบื้องหลังเนี่ยน่าจะเป็นแผนที่ตํารวจต้องการเบี่ยงประเด็นเพื่อลดข้อผิดพลาดของตัวเอง ทั้งการเก็บพยานหลักฐานแล้วก็ดําเนินการสอบสวนล่าช้านะฮะแล้วที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุเพียงไม่กี่วันเนี่ยทนายต้ามบอกว่าผมเคยไปให้การกับตํารวจใช่ไหมภายในห้องเนี่ยมีตํารวจระดับผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดนนทบ,บุรีแล้วก็ผูุ้มกับสพมเมืองนนทบ,บุรีพร้อมด้วยตํารวจอีกประมาณ3-4นายระหว่างที่อยู่ในห้องตํารวจเนี่ยบอกให้ทนายต้ามยืนยันไปนะว่าให้โซปอกับโรเบิร์ตเนี่ยเขาไม่มีพิรุษนะทนายต้ามบอกว่าเฮ้ยผมได้ยินแบบนั้นผมก็ตกใจว่าทําไม นายตำรวจระดับสูงแบบนี้มาบอกให้ผมพูดไปอย่างนั้นนะฮะก็เลยดีบอกว่าทำไม่ได้หรอกท่านทำไม่ได้หรอกทำแบบนั้นได้ไงอะไปบอกแบบนั้นคือผมได้ยินอะไรมาผมก็ต้องบอกไปแบบนั้นถูกไหมก็เลยบอกว่าขอตั้งคำถามย้อนกลับไปบอกว่าใครกันแน่คือกุญซือหรือว่าผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังฮะเพราะว่าวันที่ไปเจอกับปอกับโรเบิร์ตเนี่ยคุยกันแค่แค่สินาทีเท่านั้นเองไม่มีโอกาสที่จะพูดคุยเรื่องของการเต็มกันก่อนเลยฮะไปฟังเสียงทนายตั้มนิดนึงครับ น้องแตงโมเนี่ยก็เหมือนกับน้องผมมาเที่ยวบ้านผมเล่นกับลูกผมไปกินข้าวกับผมนะครับผมจะไปเป็นทนายให้ฝั่งนั้นได้ยังไงไม่มีความจําเป็นอะไรที่ผมจะต้องไปวางแผนให้พวกนี้นะครับจะไปวางแผนให้เขาทําไมในการทําคดีที่ตํารวจเนี่ยปล่อยข่าวมาเรื่องนี้นะครับผมบอกเลยนะครับต้องการที่จะเ,เบี่ยงเบนประเด็นของสังคมนะครับเ,เบี่ยงเบนประเด็นของสังคมให้เรื่องเนี้คนมากบจุดผิดพลาดของตํารวจแต่ว่าตํารวจเนี่ยไปไม่รู้กุญซือของตํารวจคือใครนะครับมาวางแผนดึงผมกลับมาเองนะครับ ดึงผมกลับเองวันนี้ผมก็เลยแฉเลยนะครับว่าวันที่ผมไปให้การกับเจ้าหน้าที่นะครับวันนั้นมีผู้การอยู่ในห้องผู้มังกบอยู่ในห้องตำรวจอีกสองสามคนพนักงานสวนคนหนึ่งอีกสองสามคนผมไม่รู้ว่าใครนะครับก็ได้มีการคุยกับผมแล้วก็บอกกับผมตรงๆเลยว่าต้องการให้ผมเนี่ยนะครับมาให้การนะครับว่าปกระเบิดที่มาปรึกษาผมเนี่ยไม่มีพิรุษ โอ้โ oh. หเราก็ต้องการให้ทนายตั้มช่วงนี้ท็อปฟอร์มนะฮะ <c oughs> หลายเรื่องนะฮะแล้วขอขอโทษนะฮะเปิดศึกรอบด้าน,นะฮะตอนนี้เรื่องกองสลากพัดกับทางคลิปเสียงของคุณเศษสกลอัฐากรนะฮะหรือว่าแลมโบอีสานก็เรื่องหนึ่งแล้วนะฮะ <c oughs> นี่เรื่องคดีคุณแตงโมอีอกนะฮะ <c oughs> แล้วก็แน่นอน คุณผู้ชมที่พูดถึงหลักฐานอะไรมาฮะทนายต้อมบอกว่าตัวเองมีหลักฐานสําคัญฮะเป็นไพ่ใบสุดท้ายบอกเลยถ้าเปิดปุ๊บทัวไปลงที่ตํารวจแน่นอนแล้วก็พร้อมจะให้ข้อมูลกับตํารวจเพิ่มเติมด้วยนะฮะหรือหากมีหลักฐานใหม่ตัวเองก็จะส่งให้ตํารวจใช้เป็นหลักฐานประกอบในสํานวนด้วยนะ,ะสำหรับคดีคุณแตงโมนะครับผมเมื่อกี้นี้ที่คุณตุ๋ยเกิดไว้บอกว่าเฮ้ยที่คุณศิลาพาคุณกะติกมาเนี่ยตกลงอะไรยังไงอะตกลงยังไงอะนั่นน่ะสิเออหลายคนก็สงสัยว่าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเรารอนะฮะเพราะว่าตอนนี้คุณกติอยู่ระหหววว่่าาาาางงกกรรรับบทข้้้ออลแคต นะฮะว่าคุณศิระมาเกี่ยวข้องอะไรรวมทั้งกุญซือที่เราพูดกันอยู่หลายวันแล้วเขาคือใครและรวมทั้งคุณผู้ชมสังเกตอย่างหนึ่งไหมฮะที่ตํารวจแจ้งข้อหาอแปลว่าตํารวจต้องรู้แล้วใช่ไหมว่าเหตุการณ์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรใช่ครับเห็นบอกล่าสุดอัปเดตมาฮะว่ากติกรับสรรารภาพแล้วว่าให้การเทสฮะอ้าวเร<อ><อ>ื่อง <ฮะ S 2> ใหญ่แล้วฮะอ,าอา้าวถ้าสารภาพว่าให้การเทสจแปลว่าตํารวจต้องรู้แล้วนะฮะว่าเหตุการณ์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามต่อนะฮะแน่นอนเพราะว่าถ้าบอกว่าให้การเทส ก็คือเหตุการณ์บนเรือมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ทั้ง5คนให้การไว้ตั้งแต่แรกนะฮะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม